เรื่องที่8มิจฉาวายามะพระพุทธภาษิตณนัคขจริยานะชดาณปังกานานาสกาตันดิละสหิกาวาละโชชลังอุกุติกับปทานังโซเทนติมัจจังอวิตินนกังขังแปลความว่าการประพฤติเปลือยกายการกล่าวชดาการนอนบนเปลือกตมการอดอาหารการนอนบนแผ่นดินความเป็นผู้มีกายหมักหมมด้วยธุลีความเพียรด้วยการนั่งกระยงทั้งหมดนี้ไม่ทำให้คนที่ยังไม่ล่วงความสงสัยบริสุทธิ์ได้อธิบายความพระพุทธพจน์นี้รวมเอาลัทธิพรตของนักบวชอินเดียไว้มากปัจจุบันนี้ก็ยังมีให้ดูอยู่อย่างยังมีให้ดูอยู่ทุกอย่างรวมทั้งนักพรตเปลือยกายด้วยไม่เพียงแต่เปลือยกายเฉพาะในที่ของตนเท่านั้นพวกเขายังเดินไปได้ทุกแห่งในเมืองไม่มีใครทำอะไรไม่มีใครว่าอะไรถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพทางศาสนาบางทีเห็นพวกนักบวชเปลือยขี่ม้ากันเป็นแถวบางทีก็เดินนักพรตในอาการต่างๆบ้างเปลือยกายบ้างกล้าวชดาบ้างนอนบนเปลือกตมนอนบนหนามเอาหนามแทงตัวบ้างอดอาหารบ้างนอนบนแผ่นดินไม่ยอมมีเครื่องปูลาดบ้างคลุกฝุ่นอยู่ตลอดเวลาเอาขี้ฝุ่นและขี้เถ้าทาตัวบ้างนั่งกระยงพยายามใหญ่นักพรตพวกนี้มุ่งความบริสุทธิ์เหมือนกันแต่หาทางไม่ถูกเข้าใจว่าที่ตนประพฤติอยู่นั่นแหละเป็นทางนำไปสู่ความบริสุทธิ์แต่ตราบใดที่ใจเขายังหมักหมมอยู่ด้วยความโลภความอยากได้ความริษยาตราบนั้นความเป็นสมณะของพวกเขาก็ไม่มีประโยชน์อันใดเป็นเพียงเครื่องมือหากินเพราะถูกนำด้วยความอยากและนำไปสู่ความอยากนักพรตพวกนี้ใจยังติดแน่นอยู่ในลาภสการะแต่ทำตนประหนึ่งว่าไม่ต้องการอะไรหลอกลวงปวงชนให้หลงผิดสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นไม่ทำให้เขาบริสุทธิ์ได้เลยพรตเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธและทรงตำหนิว่าไม่เป็นทางทำให้กิเลสสงบระงับได้ทรงถือเป็นทางสายตึงเกินไปที่เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคหรือ self modificationเป็นการทรมานตนที่แรงเกินไปที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า serious asceticism จนกลายเป็นการเบียดเบียนตนเองโดยไร้ประโยชน์ไม่เป็นทางนำไปสู่ความพ้นทุกข์โดยชอบมีแต่จะทำตนให้ทุกข์มากขึ้นเพิ่มทุกข์ให้แก่ตนซึ่งทุกข์อยู่โดยธรรมชาติแล้วธรรมบทฉบับของดร. S. ราชากฤษณันปราชญ์ชาวอินเดียได้เล่าเรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวกับนักพรตสกปรกพวกนี้ว่าคราวหนึ่งพวกนักบวชเปลือย Naked Flyers ได้รับเชิญกินเลี้ยงที่บ้านลูกสาวคนหนึ่งของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีนางได้เรียกลูกสะพ้ายชื่อสุมาคทาให้ไปไหว้นักบวชเปลือยนั้นบอกว่าท่านเหล่านั้นล้วนเป็นอรหันต์เป็นอัญชลีกรณียบุคคลสุมาคทาเข้าใจว่าเป็นพระเช่นพระสารีบุตรหรือโมคคัลลานะหรือสาวกอื่นๆของพระพุทธเจ้าจึงรีบไปด้วยความยินดีแต่ไม่ได้เห็นนักบวชเปลือยเหล่านั้นซึ่งมีผมยาวแข็งเหมือนปีกนกยูงดูด้านเปรอะไปด้วยฝุ่นสกปรกคล้ายอสุรกาย Demons นางจึงร้องไห้รีบกลับเมื่อแม่ผัวถามว่าทำไมจึงร้องไห้นางตอบว่าโอ้มารดาถ้าคนพวกนี้เป็นอรหันต์แล้วก็คนที่เลวกว่านี้จักเป็นเช่นไรดร. S. ราธาคริสนันอ้างข้อความนี้ว่ามาจากอามะคันธสูตรและธรรมบทของแม็กซ์มูลเลอร์ในอรรถกถาธรรมบทภาค3ได้เล่าเรื่องพ่อผัวของนางวิสาขาเชิญนักบวชเปลือยมาฉันที่บ้านและให้นางวิสาขาไปไหว้บอกว่าเป็นอรหันต์เมื่อวิสาขามาเห็นเป็นพวกเปลือยก็กระดากคิดว่าคนไม่มีหิริอย่างนี้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้นางไม่ยอมไหว้ไม่ยอมนั่งกลับไปเพียเฉยๆพวกเปลือยติเตียนมิคาระเศรษฐีว่าหญิงที่ดีกว่านี้ในชมพูทวีปไม่มีอีกแล้วหรือจึงเอาหญิงกาลกัณณีมาเป็นสะใภ้แต่ความจริงวิสาขาหาได้เป็นกาลกัณณีไม่นางเป็นหญิงที่ดีที่สุดคนหนึ่งในโลกดังได้กล่าวมาแล้วในปุพพวรรค
ระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่นิยมสายกลางคือไม่หย่อนเกินไม่ตึงเกินและชักนำให้ขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์แทนการทรมานกายถ้าจะทรมานทรงสอนให้ทรมานอินทรีย์ข่มอินทรีย์คือบังคับตาหูจมูกลิ้นกายและใจมิให้เป็นทางรั่วไหลมาแห่งความดีใจเสียใจคืออภิชฌาและโทมนัสเมื่อได้เห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นนักพรตบางประเภทปลีกกายออกจากกามแต่ใจยังพัวพันอยู่ในกามย่อมไม่อาจพ้นทุกข์ได้บุคคลบางประเภทชุ่มอยู่ด้วยกามทั้งกายและใจไม่อาจตรัสรู้ได้บุคคลบางพวกออกห่างจากกามทั้งกายและใจคนประเภทนี้แหละสามารถตรัสรู้ธรรมได้โดยเร็วพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นมัชฌิมาปฏิปทาไม่คล้องแวะด้วยกามสุขาลิกานุโยคคือสายหย่อนเกินและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือสายตึงเกินมัชฌิมาปฏิบัติมุ่งตรงไปสู่พระนิพพานพระพุทธภาษิตเรื่องนี้พระศาสดาตรัสปรารภพระผู้มีของมากในวงเล็บพหุพันธิกะขณะประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีมีเรื่องย่อดังนี้ความว่ากุฎุมพีในวงเล็บผู้มีอันจะกินคนหนึ่งชาวเมืองสาวัตถีเมื่อพัญญาทำกาละคือตายแล้วก็ออกบวชก่อนบวชให้สร้างบริเวณเรือนไฟและห้องเก็บของส่วนตัวบรรจุของเป็นจำนวนมากเช่นเนยใสเนยข้นน้ำมันเป็นต้นให้เต็มห้องเก็บของแล้วจึงบวชเมื่อบวชแล้วก็เรียกพวกทาสของตนมาหุงต้มอาหารตามที่ตนชอบใจมิได้แสวงหาอาหารโดยบิณฑบาตเยี่ยงภิกษุทั้งหลายอื่นเป็นผู้มีของมากมีบริวารมากขออภัยมีบริขารมากเครื่องนุ่งห่มกลางคืนเป็นอย่างหนึ่งกลางวันอีกอย่างหนึ่งวงเล็บเปิดคือมีชุดกลางวันกลางคืนวงเล็บปิดอยู่ที่กุฏิหลังสุดท้ายวันหนึ่งขณะที่ภิกษุนั้นตากจีวรและผ้าปูที่นอนอยู่ภิกษุหลายรูปเที่ยวเดินดูเสนาสนะมาถึงที่อยู่ของพระรูปนั้นเห็นจีวรและผ้าปูที่นอนจำนวนมากจึงถามว่าของใครภิกษุนั้นตอบว่าของข้าพเจ้าเองภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวว่าผู้มีอายุพระตถาคตเจ้าทรงอนุญาตผ้าเพียง3ผืนคือสังฆาติเท่ากับผ้าห่มหนาวจีวรเท่ากับผ้าห่มตามปกติสบงเท่ากับผ้านุ่งฉะนั้นท่านจึงมีผ้ามากนักอันหนึ่งท่านบวชในศาสนาของพระทศพลผู้มีความปรารถนาน้อยอย่างยิ่งฉะนั้นท่านจึงสะสมบริขารไว้มากเหลือเกินภิกษุทั้งหลายพาภิกษุผู้มีบริขารมากนั้นไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบอย่างนั้นหรือภิกษุตรัสถามอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุนั้นทูลรับโอภิกษุเธอทำตรงกันข้ามกับโอวาทของเราเสียแล้วเราเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยแสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้ปรารถนาน้อยแต่เธอกลับเป็นผู้ปรารถนามากมีบริขารมากเธอทำไม่ถูกเลยเพียงเท่านี้ภิกษุนั้นโกรธต้องการประชดจึงเปลื้องจีวรทิ้งเหลือเพียงสบงนวงเล็บผ้านุ่งผืนเดียวยืนอยู่ท่ามกลางบริษัท4ลำดับนั้นพระศาสดามุ่งอุปถัมภิกษุนั้นจึงตรัสเตือนว่าดูก่อนภิกษุเมื่อก่อนนี้เธอเป็นผีเสื้อนำนวงเล็บรากสดรากสดคือยักษ์ผีเสื้อน้ำเป็นชื่อพวกอสูรอย่างเลวมีนิสัยดุร้ายชอบเที่ยวตามป่าทำลายพิธีและกินคนผู้เขียนถึงกระนั้นเธอยังเที่ยวแสวงหาหิริโอตปะอยู่ถึง12ปีในรูปแห่งเทวธรรมมาบัดนี้เธอบวชในศาสนาของตถาคตผู้มีหิริโอตปะทำไมเธอจึงละทิ้งหิริโอตปะเสียเล่าภิกษุนั้นกลับได้หิริโอตปะหยิบจีวรขึ้นห่มถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งอยู่ในที่อันควรแก่ตนภิกษุทั้งหลายทูลถามพระผู้มีพระภาคเพื่อให้ทรงประกาศความข้อนั้นพระตถาคตจึงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าดังต่อไปนี้ ปุพพกรรมของภิกษุนั้นในอดีตการพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระครรภ์แห่งพระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสีมีพระนามว่ามหิสาสะกุมารพระอนุชาพระนามว่าจันทกุมารต่อมาพระราชมารดาที่วงคตพระราชาจึงสถาปนาสตรีอีกนางหนึ่งขึ้นในตำแหน่งอัครมเหสี
นางประสูติพระโอรสนามว่าสุริยกุมารพระราชาทอดพระเนตรพระราชโอรสแล้วทรงพอพระทัยมากตรัสพระราชทานพรว่าต้องการสิ่งใดให้ขอแต่พระนางผู้ทรงเป็นพระราชมารดาแห่งพระราชกุมารทูลว่าจะทูลขอเมื่อต้องการบัดนี้ยังไม่มีความจำเป็นเรื่องใดต่อมาเมื่อพระราชโอรสเจริญวัยพระนางจึงทูลขอลาราชสมบัติให้สุริยกุมารพระราชาทรงทัดทานถึงสองครั้งว่าขอให้ขออย่างอื่นอย่าขอราชสมบัติเลยแต่พระนางทรงยืนยันว่ามิได้ต้องการสิ่งอื่นๆต้องการราชสมบัติให้สุริยกุมารราชโอรสเมื่อเป็นดังนี้พระราชาทรงดำริว่าหากไม่ให้ลูกทั้งสองของเราอาจได้รับอันตรายเพราะสตรีนี้จึงรับสั่งให้พระราชโอรสทั้งสองเข้าเฝ้าตรัสเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทราบแล้วทรงสรุปว่าเพื่อความปลอดภัยของลูกทั้งสองให้เดินทางไปอยู่ในป่าที่ชั่วคราวเมื่อพ่อตายแล้วจึงค่อยมารับราชสมบัติพระราชโอรสทั้งสองทรงตั้งอยู่ในพระโอวาทจึงเสด็จออกจากพระราชวังที่ประทับขณะนั้นสุริยกุมารทรงเล่นอยู่ที่พระลานหลวงทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าพี่ยาเธอทั้งสองทรงทราบความแล้วเสด็จร่วมไปด้วยเมื่อเสด็จถึงหิมวันตะประเทศพระโพธิสัตว์มิหิสาสกุมารหยุดนั่งพักใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งขอให้สุริยกุมารน้องสุดท้องไปเอาน้ำในสระใกล้ๆมาให้ดื่มวิธีนำน้ำมาก็คือหักใบบัวและเอาน้ำใส่มาขอให้สุริยกุมารดื่มและอาบตามต้องการเสียก่อนแล้วนำมาให้พี่ทั้งสองภายหลังสุริยกุมารทำตามนั้นสระนั้นมีผีเสื้อน้ำรักษาเขาได้พรจากท้าวเวสสุวรรณว่าให้จับคนที่ลงสระกินได้ยกเว้นคนที่รู้เทวธรรมสุริยกุมารลงสู่สระถูกผีเสื้อจับได้ผีเสื้อถามว่ารู้เทวธรรมหรือไม่กุมารตรัสตอบว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์คือเทวธรรมผีเสื้อกล่าวว่าท่านไม่รู้เทวธรรมแล้วจับลงไปในภพของตนเมื่อเห็นสุริยกุมารช้าอยู่พระโพธิสัตว์จึงส่งจันทกุมารไปดูแม้จันทกุมารนั้นก็ถูกผีเสื้อจับเสียอีกเพราะตอบเทวธรรมว่าทิศทั้งสี่ชื่อว่าเทวธรรมเมื่อจันทกุมารช้าอยู่พระโพธิสัตว์จึงเสด็จไปเองทรงเห็นรองเท้าแห่งพระอนุชาทั้งสองแล้วทราบว่าสระนี้มียักษ์รักษาจึงสอดพระขันถือธนูยืนอยู่ผีเสื้อยักษ์เห็นพระโพธิสัตว์ไม่ลงสระจึงแปลงเพศเป็นชายชาวป่าเดินมาทักถามว่าบุรุษผู้เจริญท่านเดินทางเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียฉะนั้นจึงไม่ลงสระดื่มและอาบตามปรารถนาเคี้ยวกินเง่าวัวประดับดอกไม้เล่าพระโพธิสัตว์พอเห็นชายผู้นั้นเท่านั้นก็รู้ทันทีว่าเป็นยักษ์จึงถามว่าท่านจับน้องชายของฉันไปหรือใช่ข้าพเจ้าจับไปเองยักษ์ตอบท่านจับเขาทำไมจับไว้กินท่านมีสิทธิจับทุกคนหรือเฉพาะคนที่ไม่รู้เทวธรรมต้องการเทวธรรมหรือใช่ฉันรู้เทวธรรมถ้ารู้ก็จงกล่าวฉันมีกายหมักหมมไม่อาจกล่าวได้ยักษ์ยอมอนุญาตให้พระโพธิสัตว์อาบน้ำดื่มน้ำจนเรียบร้อยแล้วจึงฟังธรรมพระโพธิสัตว์กล่าวเทวธรรมว่าหิริโอตตปะสัมปันนาสุกะธรรมะสมาหิตาสั้นโตสัปปุริสาโลเกเดวะธรรมาติอุจเรบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยหิริโอตตปะตั้งมั่นอยู่ในธรรมขาวนงเล็บกุศลธรรมเป็นผู้สงบเป็นสัตบุรุษในโลกนั่นแหละท่านเรียกว่าผู้มีเทวธรรมกล่าวโดยย่อหิริโอตตปะนั่นแหละคือเทวธรรมหรือธรรมของผู้เป็นเทพยักษ์ฟังแล้วเลื่อมใสกล่าวว่าท่านเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้เทวธรรมข้าพเจ้าจะให้น้องชายของท่านคนหนึ่งท่านต้องการคนใดข้าพเจ้าต้องการน้องชายคนเล็กก่อนพระโพธิสัตว์กล่าวยักษ์หัวเราะพลางกล่าวว่าท่านรู้เทวธรรมอย่างเดียวเท่านั้นหาปฏิบัติเทวธรรมไม่เพราะเหตุไรท่านจึงว่าฉันอย่างนั้นเพราะท่านให้นำน้องชายคนเล็กมาชื่อว่าไม่ได้ประพฤติอปจายิกกรรมหนึ่งเล็บความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้เจริญต่อผู้มีอายุสูงกว่าพระโพธิสัตว์กล่าวว่าฉันรู้ทั้งเทวธรรมและประพฤติเทวธรรมฉันต้องเข้าป่าเพราะน้องชายคนนี้เป็นเหตุหากน้องคนนี้ถึงตายแม้ฉันจะบอกว่ายักษ์ตนหนึ่งกินน้องของฉันก็จะหามีใครเชื่อไม่คนทั้งหลายคงคิดว่า
ฉันวางอุบายฆ่าน้องเป็นแน่แท้พระโพธิสัตว์ได้เล่าเรื่องทั้งปวงให้ยักษ์ฟังยักษ์ยิ่งเลื่อมใสมากขึ้นสรรเสริญว่าท่านบัณฑิตท่านรู้เทวธรรมและประพฤติเทวธรรมด้วยได้นำน้องชายทั้งสองมามอบให้พระโพธิสัตว์ลำดับนั้นมหิสาสกุมารได้พรรณนาโทษแห่งความเป็นยักษ์ให้ยักษ์นั้นเลิกกินคนตั้งอยู่ในศีล5พระโพธิสัตว์และน้องชายทั้งสองพำนักอยู่ในป่าได้ยักษ์ช่วยรักษาคุ้มภัยตลอดมาจนกระทั่งทราบข่าวว่าพระราชบิดาสวรรคตจึงกลับมาสู่เมืองพาราณสีพายักษ์มาด้วยเมื่อได้ครองราชแล้วพระราชทานตำแหน่งอุปราชแก่จันทกุมารตำแหน่งเสนาบดีแก่สุริยกุมารโปรดให้สร้างที่อยู่อันเป็นโรมณียสถานแก่ยักษ์ทำให้เป็นผู้ถึงความเลิศด้วยลาภคือมีลาภมากการที่ยักษ์มีลาภมากนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ง่ายเพราะอยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าแผ่นดินเมื่อพระราชายกย่องแล้วใครๆก็พลอยยกย่องตามพระศาสดาตรัสประชุมชาดกว่าจันทกุมารในครั้งนั้นมาเป็นพระสารีบุตรสุริยกุมารเป็นพระอานนท์รากสดคือยักษ์เป็นภิกษุผู้มีของมากส่วนมหิสาสกุมารคือเราตถาคตนี้เองพระทศพลตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุในการก่อนเธอเป็นผู้แสวงหาเทวธรรมสมบูรณ์ด้วยหิริโอตตปะแล้วฉะไหนบัดนี้เธอจึงยืนเปลือยกายท่ามกลางบริษัทเล่าแม้เธอจะกล่าวว่าเพื่อความปรารถนาน้อยก็หาถูกต้องไม่เธอทำกรรมไม่สมควรเพราะว่าบุคคลจะชื่อว่าเป็นสมณะด้วยเหตุที่ไม่นุ่งห่มผ้าก็หาไม่ดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมต่อไปว่าการประพฤติเปลือยกายการกล่าวชดาประยานใหญ่ไม่ทำคนที่ยังไม่ล่วงความสงสัยให้บริสุทธิ์ได้มีนัยยะ